เกาหลีนะคะแต่งตัวสบายๆค่ะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังฮ่องกงแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมีเล่นคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงที่ช่วงเย็นนะก็บลิงที่นั่นจัดเตรียมตัวเต็มอิ่มได้เต็มที่กันเลยทีเดียวเพราะว่ามีตารางนะที่จะเล่นคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงถึง3วันติดต่อกันเลยทีเดียวนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ค่ะแบบว่าจัดแน่นจัดเต็มมากๆแล้วก็โมเมนต์ที่น้องลิซ่านะอยู่ที่สนามบินต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะคะเธอมีการโบกไม้ผงมือทักทายบลิงจนสุดทางกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีพี่เมเนเจอร์ก็คอยดูแลเธอไม่ห่างนะคะก็วันนี้น้องลิซ่าคงคอนเซ็ปต์ค่ะแบบว่าใส่หมวกแก๊ปนะตามที่เธอบอกว่าช่วงนี้เธออินกับหมวกแก๊ปมากๆนะคะมาประเทศไทยก็เห็นหมวกแก๊ปค่ะ3แบบ3ใบกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็ขอให้น้องลิซ่าค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะซึ่งคิดว่าตอนนี้น่าจะถึงที่ฮ่องกงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอแต่ว่าอีก3สาวนี่สิคะที่อยู่เกาหลีเนี่ยข่าวเงียบมากๆเลยนะคะหรือว่าจะแอบบินด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกันไปเรื่อยๆค่ะยังไงเย็นนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นพวกเธอนะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นอย่างแน่นอนส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็งงมากเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ IG ของ DJ งูค่ะอยู่ๆค่ะโพสต์ทุกอย่างของแกเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์นะคะแถมรูปที่ใช้เป็นโปรไฟล์ก็ยังว่างเปล่าอีกต่างหากเอ๊ะหรือว่า IG ของแกค่ะจะโดนแฮ็กยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ IG ของเฮียแกค่ะดูไม่ปกติเลยนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าปกติแกก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าหวังดีกับน้องลิซ่าแล้วก็คอยซัพพอร์ตดูแลน้องลิซ่ามาโดยตลอดขนาดว่ามาที่ประเทศไทยนะก็มีการตามไปดูคอนเสิร์ตของน้องลิซ่าด้วยนะยังไงก็ขอให้ไอจีของเฮียแกค่ะกลับมาเป็นปกติไวๆแล้วกันนะคะก็ถ้ามีใครทราบสาเหตุก็มาเม้นกันได้นะคุณผู้ชมแต่ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันค่ะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า